นึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีจากเวที The Star ที่เรียกได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าไปโชว์ศักยภาพการแสดงบนเวทีบรอดเวย์ให้ชาวนิวยอร์กได้ประจักษ์กันแล้วค่ะสำหรับหนุ่มบี้สุกริตวิเศษแก้วล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ได้บินกลับมาเรียนภาษา acting หรือแม้กระทั่งเรียนร้องเต้นที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองเหตุก็เป็นเพราะว่าทนคิดถึงทุกคนที่เมืองไทยไม่ไหวบวกกับการสื่อสารทางด้านภาษายังไม่ค่อยแข็งแรงแถมกลับมาคราวนี้เนี่ยยังแววมาอีกด้วยว่าตอนอยู่เมืองนอกหนุ่มบี้นั้นเขาแอบซุ่มคุยอยู่กับแหม่มผมร่อนในตาสีฟ้างานนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าได้ความใกล้ชิดสนิทสนมจนลืมคนทางนี้แล้วหรือเปล่าต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเอาเองแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เรากลับมาเรียนที่เมืองไทยครับตอนแรกก็ต้องจะว่าจะเรียนที่นู่นเงี้ยเจ้านายก็ให้ไปเรียนที่นู่นแล้วผมก็สภาพจิตใจมันไม่ไหวนะเราห่างบ้านห่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวจริงๆภาษาแล้วก็พูดไม่ค่อยได้ก็มาขอเรียนที่เมืองไทยครับช่วงนี้ก็มีเรียนร้องเรียนเต้นฟิตเนสมี2อาจารย์ครับก็มีทั้งอาจารย์ที่เป็นฝรั่งแท้ๆเลยแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคนไทยก็มีสอนภาษาสอนอะไรต่างๆสอน acting ณเวลานี้ยังไม่แน่นครับว่าผมเพิ่งเริ่มมาเรียนเมื่อตอนได้รับโปรเจกต์นี้คือก็หนักใจพอสมควรว่าคือตอนเด็กๆเราแอบเกเรนิดนึงครับเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเรื่องภาษาอะไรเงี้ยก็คือผมจะกลับไปทีประมาณกลางปีหน้าครับไปเล่นต่างเมืองก่อนเป็นเวลา3เดือนถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยเราสอบผ่านแล้วก็ฟีดแบคดีเราจะได้ไปต่อคิวเข้าบรอดเวย์มีสาวฝรั่งคุยด้วยอ๋อไม่ครับคุยกันเป็นเพื่อนครับจีบคงยากเพราะว่าเราพูดเราก็ต้องยังเรียงคำเรียงประโยคอยู่เลยแล้วเราจะไปขุดถึงก้นบึ้งลึกของหัวใจก็คงยากนะฝรั่งเนี่ยคือผมไม่รู้จักวัฒนธรรมของเขามากเราก็เลยเดาใจยากสมมติคนไทยเนี่ยเราเห็นเราก็จะค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาจีบหรือมาเป็นเพื่อนหรือมาเป็นอะไรเงี้ยเราจะค่อนข้างน่าจะเดาออกแต่ฝรั่งนี่เดาไม่ออกบางครั้งก็บางคนก็มีลูกมีผัวมีอะไรแล้วแต่ว่าเล่นกับเราเหมือนกับว่าเหมือนเราแบบเหมือนเขาโสดมาอะไรแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับวัฒนธรรมของเขาจะถึงเนื้อถึงตัวนิดหน่อยแล้วเวลาที่ไปตอนนั้นยังไม่มีเข้าตาเพราะว่าเรื่องงานอย่างเดียวก็หงายหน้าแล้วเหมือนกันงึบก็เลยยังครับยังยืนยันว่าจะแต่งตอน33ใช่33ผมยืนยันผมแต่งเลยแต่ถ้าไม่แต่งเดี๋ยวค่อยมาว่าไงอีกทีแม้ประกาศเสียงดังฟังชัดว่าอายุ33จะจัดงานมงคลแน่นอนซะอย่างเนี้ยแต่ไหนล่ะคะว่าที่เจ้าสาวของหนุ่มบีในอนาคตไม่อยากก็พามาเปิดตัวให้เหล่าบรรดาสื่อได้เยือนชมกันสักทีรอมานานแสนนานแล้วนะคะเนี่ย